าวฟุตเทจเป็นเทคนิคการเล่าเรื่องในภาพยนตร์ที่ใช้การบันทึกจากมุมมองของตัวละครหรือบุคคลภายในเรื่องนะครับโดยมักจะนำเสนอผ่านอุปกรณ์บันทึกเช่นกล้องจากโทรศัพท์มือถือกล้องรักษาความปลอดภัยหรือกล้องวิดีโอที่ตัวละครใช้เองครับลักษณะสำคัญของเทคนิคนี้นะฮะก็คือการทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนว่ากำลังชมฟุตเทจจริงที่ถูกค้นพบหรือถูกกู้ขึ้นมานะครับเสน่ห์ของภาพยนตร์แนวนี้ก็คือความไม่สมบูรณ์ของภาพเช่นการสั่นไหวภาพเบลอหรือเสียงขาดช่วงนะฮะก็เป็นส่วนที่ช่วยสร้างความสมจริงทำให้ภาพยนตร์แนวนี้มีความเป็นธรรมชาติและใกล้ชิดกับผู้ชมมากขึ้นนะครับนอกจากนี้ยังสร้างบรรยากาศของความไม่แน่นอนการคาดเดาไม่ได้ซึ่งทำให้เกิดความรู้สึกระทึกขวัญและกดดันตลอดทั้งเรื่องนะครับเทคนิคฟาวฟุตเทจมีประสิทธิภาพสูงสุดในภาพยนตร์แนวสยองขวัญหรือระทึกขวัญหรือช่วยเพิ่มความเข้าถึงและทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกเหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์จริงภาพที่ไม่สมบูรณ์และการบันทึกภาพไม่ตั้งใจทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าพวกเขาอาจจะพลาดรายละเอียดสำคัญได้ทุกเมื่อนอกจากนี้นะฮะยังใช้ในการสร้างความรู้สึกตึงเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วยครับเพราะการถ่ายทำที่จำกัดมุมมองนะฮะทำให้ผู้ชมนั้นไม่สามารถคาดเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปและบรรยากาศที่ดูเป็นธรรมชาติยิ่งนะฮะจะช่วยให้ความสยองขวัญในเรื่องนั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นครับในสกู๊ปพิเศษเนี้ยนะฮะเราจะพาทุกท่านไปสำรวจประวัติศาสตร์ของการสร้างภาพยนตร์แนวฟาวฟุตเทจตั้งแต่จุดเริ่มต้นในอดีตจนถึงความเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการที่พบเห็นได้ในปัจจุบันครับแม้ว่าภาพยนตร์แนวฟาวฟุตเทจจะกลายมาเป็นที่นิยมในช่วงทศวรรษที่1980และก่อนถึงปี2000นะฮะแต่ต้นกำเนิดของแนวเนี้ยสามารถสืบย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงต้นของคริสต์ศตวรรษที่20โดยมีภาพยนตร์แนวสารคดีจำลองหรือที่เราเรียกว่า Mockumentary และการบันทึกภาพเหตุการณ์ที่ดูสมจริงสมจังเป็นต้นแบบตัวอย่างหนึ่งที่มีการใช้รูปแบบที่ใกล้เคียงกับ Found Footage นะฮะก็คือหนังเรื่อง Cannibal Holocaust ฉายในปี1980หรือในชื่อภาษาไทยก็คือเปรตเดินดินครับกำกับโดยรักเจโรเดอออสดาโตซึ่งเล่าเรื่องราวของคณะสำรวจที่หายตัวไปในป่าฝนอเมซอนโดยมีการพบฟาวฟุตเทจที่ถ่ายทำโดยคณะสำรวจนี้ภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็กลายเป็นที่ถกเถียงกันอย่างมากครับเนื่องจากการเล่าเรื่องที่มันดูสมจริงและเนื้อหาที่มันรุนแรงทำให้เกิดความกังวลว่าบางฉากนะฮะเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นเลยครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะฮะก็คือหนังเรื่อง The Last Broadcast ฉายในปี1998เป็นภาพยนตร์แนวสารคดีจำลองเช่นกันครับที่เล่าเรื่องราวของนักทำสารคดี2คนที่หายตัวไปในขณะถ่ายทำรายการเกี่ยวกับตำนานเจอร์ซีย์เดวิลในป่าไผ่บาเรนนะฮะในรัฐนิวเจอร์ซีย์และเมื่อมีการพบศพของพวกเขาภาพฟาวฟุตเทจที่ถ่ายไว้นะฮะก็กลายเป็นหลักฐานในการสืบสวนคดีฆาตกรรมนักทำสารคดีคนหนึ่งนะฮะจึงพยายามรวบรวมฟุตเทจที่เหลือเพื่อค้นหาความจริงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็ถือเป็นหนึ่งในบรรพบุรุษของภาพยนตร์แนวฟาวฟุตเทจเนื่องจากเป็นหนึ่งในภาพยนตร์แรกๆที่ใช้การเล่าเรื่องผ่านมุมมองของฟาวฟุตเทจที่ถูกบันทึกไว้ก่อนการหายตัวหรือการตายของตัวละครนะครับก็ช่วยสร้างบรรยากาศที่มันลึกลับและสยองขวัญเพราะผู้ชมเนี่ยนะฮะจะได้เห็นภาพที่ถูกบันทึกโดยตัวละครซึ่งทำให้รู้สึกว่ากำลังได้ชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆครับในแง่เทคนิคของ The Last Broadcast นะฮะก็ถือว่าเป็นการบุกเบิกการผสมผสานระหว่างสารคดีจำลองและฟาวฟุตเทจด้วยนะครับภาพยนตร์แนวที่ทำให้ฟาวฟุตเทจเนี่ยกลายมาเป็นที่นิยมและแพร่หลายนับตั้งแต่นั้นมาเลยนะฮะก็ต้องยกให้กับหนังเรื่อง The Blair Witch Project ที่ฉายในปี1999ครับซึ่งเป็นผลงานการกำกับของเดเนียลไมริกและเอ็ดวาร์ดแซนเชสนะฮะภาพยนตร์เนี่ยก็เล่าเรื่องราวของกลุ่มนักศึกษา3คนที่หายเข้าไปในป่าขณะถ่ายทำสารคดีที่เกี่ยวกับตำนานของแม่มดแบร์หลังจากที่พวกเขาหายตัวไปนะครับฟุตเทจของพวกเขาเนี่ยที่ถ่ายทำเอาไว้เนี่ยก็ถูกค้นพบในภายหลังนะครับจุดเด่นของ The Blair Witch Project นะฮะก็คือการโปรโมทที่เน้นความสมจริงผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับโดยสร้างความเชื่อว่าภาพยนตร์เนี่ยเป็นเหตุการณ์จริงด้วยและการใช้เทคนิคในการเล่าเรื่องแบบฟาฟุตเทจเนี่ยมันช่วยเสริมความน่ากลัวและความลึกลับจนผู้ชมหลายคนเนี่ยเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องจริง
นอกจากนี้นะฮะด้วยงบประมาณในการผลิตที่ต่ำมากๆครับเพียงแค่ไม่กี่หมื่นดอลลาร์สหรัฐแต่ภาพยนตร์เนี่ยกลับสร้างรายได้อย่างมหาศาลไปทั่วโลกมากกว่า248ล้านดอลลาร์ทำให้กลายเป็นปรากฏการณ์สำคัญในวงการภาพยนตร์และก็ผลักดันให้ภาพยนตร์แนวฟาฟุตเทจเนี่ยกลายมาเป็นที่นิยมในภายหลังเลยครับหลังจากความสำเร็จของ The Blair Witch Project ภาพยนตร์แนวฟาฟุตเทจเนี่ยก็เริ่มมีมากขึ้นโดยเฉพาะในแนวสยองขวัญความนิยมของแนวนี้นะฮะเกิดจากความสามารถในการสร้างความตื่นเต้นและความกลัวที่เข้าถึงอารมณ์ผู้ชมได้อย่างดีเยี่ยมเนื่องจากการเล่าเรื่องที่ให้ความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยกำลังรับชมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงทำให้การใช้กล้องแบบสั่นและภาพที่ไม่ชัดเจนนั้นจึงกลายเป็นเทคนิคที่ช่วยในการเพิ่มบรรยากาศที่น่ากลัวนะครับตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยก็สามารถสร้างความน่ากลัวให้กับภาพยนตร์แนวฟาฟุตเทจในบ้านเมืองของตัวเองได้ไม่น้อยไปกว่าสัญชาติใดเลยนะครับตัวอย่างเช่นหนังเรื่องนาโอริเดอะเคิร์ดฉายในปี2005เล่าเรื่องราวของนักสารคดีชื่อว่ามาซาฟูมิโคบายาชิผู้ที่กำลังสืบสวนเหตุการณ์ลึกลับหลายเหตุการณ์ที่ดูเหมือนว่าจะเชื่อมโยงกับคำสาปเก่าแก่ที่ชื่อว่านาโอริเรื่องราวนะฮะพาไปสู่การเปิดเผยความจริงที่น่าสะพึงกลัวเกี่ยวกับพิธีกรรมลึกลับและวิญญาณร้ายที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้นะครับนาโอริก็ใช้การเล่าเรื่องผ่านเทคนิคฟาฟุตเทจที่ผสมผสานในการนำเสนอรูปแบบสารคดีปลอมซึ่งทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ากำลังดูการสืบสวนจริงๆนะฮะภาพยนตร์เรื่องนี้เล่นกับความเชื่อพื้นบ้านญี่ปุ่นและตำนานคำสาปในลักษณะที่ดูเสมือนว่ามีความสมจริงเทคนิคฟาฟุตเทจก็ช่วยในการเล่าเรื่องที่มีความน่ากลัวและการเข้าถึงอารมณ์ผู้ชมได้อย่างดียิ่งขึ้นเพราะผู้ชมเนี่ยนะฮะรู้สึกเหมือนว่ากำลังติดตามการสอบสวนที่มันเกิดขึ้นจริงและเหตุการณ์ที่มันค่อยๆดำเนินไปในลักษณะที่ไม่สามารถคาดเดาได้โดยเฉพาะในท้ายเรื่องของหนังเรื่องนี้นะฮะถือว่าเป็นไม้เด็ดจริงๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนเนี่ยไปลองหามารับชมดูนะครับและหนึ่งในภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จในช่วงเวลาเดียวกันนี้ก็คือเรื่อง Paranormal Activity ที่ฉายในปี2007เป็นภาพยนตร์แนวผีสยองขวัญผลงานการกำกับของโอเรนเพลลี่ที่เล่าเรื่องราวของคู่รักที่ต้องเผชิญเหตุการณ์ประหลาดในบ้านฮะโดยพวกเขาเนี่ยตั้งใจตั้งกล้องเอาไว้เพื่อบันทึกเหตุการณ์ในช่วงเวลากลางคืนภาพยนตร์เรื่องนี้มีงบประมาณการผลิตเพียงแค่ 15,000 ดอลลาร์แต่กลับทำรายได้มากกว่า193ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐไปทั่วโลกครับความสำเร็จของ Paranormal Activity นะฮะนำไปสู่การสร้างภาคต่อหลายภาคแล้วก็เป็นการยืนยันถึงความนิยมในแนวของฟาฟุตเทจในวงการภาพยนตร์ในช่วงนี้และโดยเฉพาะการใช้ภาพยนตร์แนวฟาฟุตเทจเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับผีก็ถือว่ามีประสิทธิภาพดีมากเลยครับและเนื่องจากภาพยนตร์แนวฟาฟุตเทจนั้นมีประสิทธิภาพอย่างมากในการสร้างสรรค์แนวหนังผีสยองขวัญดังนั้นนะฮะจึงมีภาพยนตร์ที่ถือว่าประสบความสำเร็จในด้านคำชมนะฮะเช่นเรื่อง Cave Encounter ฉายในปี2011ครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มนักทำรายการเรียลิตี้นะฮะที่เข้าไปถ่ายทำในโรงพยาบาลร้างเพื่อสำรวจสิ่งลี้ลับแล้วก็เป็นการพิสูจน์ว่าผีและวิญญาณเนี่ยมีอยู่จริงนะฮะภายหลังจากที่พวกเขาเนี่ยเข้าไปในโรงพยาบาลแล้วเหตุการณ์ที่มันน่ากลัวและผิดธรรมชาติเนี่ยมันก็เริ่มขึ้นเมื่อพวกเขาพบตัวเองว่านะฮะติดอยู่ในที่แห่งนั้นและไม่สามารถหนีออกมาได้นะครับและกอนจิอัมฮอนเต็ดอะไซลัมที่ฉายในปี2018ก็ถือว่าเป็นภาพยนตร์สยองขวัญจากเกาหลีใต้ที่โด่งดังมากๆในบ้านเราเลยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนังผีจากเกาหลีใต้ที่มันน่ากลัวมากๆครับเนื้อเรื่องเนี่ยบรรยายถึงบรรยากาศที่มีความใกล้เคียงกันมากกับ Grave Encounter เลยนะฮะจะเรียกได้ว่าเป็นพี่น้องคลานตามกันออกมาเลยก็ว่าได้หนังก็เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนหนุ่มสาวเนี่ยที่เข้าไปถ่ายทำรายการเรียลลิตี้ในโรงพยาบาลจิตเวชร้างที่ชื่อว่ากอนจีอัมครับซึ่งเป็นสถานที่ที่ลือกันว่ามีเหตุการณ์ลึกลับและวิญญาณร้ายอาศัยอยู่ระหว่างที่พวกเขาถ่ายทำนะฮะก็เกิดเหตุการณ์แปลกประหลาดและน่าสะพึงกลัวมันเริ่มขึ้นจากเล็กๆนะฮะและค่อยทวีความน่ากลัวไปเรื่อยๆครับและนั่นนะฮะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยเข้าสู่ภาวะความกลัวอย่างสุดขีดยากจะอธิบายครับทั้ง Grave Encounter และ Gonjiam Haunted Asylum ใช้เทคนิคฟาฟุตเทจในการเล่าเรื่องที่ผสมผสานการสำรวจสถานที่ลึกลับแนวนี้นะฮะทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกำลังดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์ครับ
ซึ่งเพิ่มความตื่นเต้นและความหวาดกลัวที่มันสมจริงนอกจากนี้นะฮะการใช้กล้องแบบที่ตัวละครถือเองเนี่ยนะฮะยังสร้างบรรยากาศที่มันคับแคบและน่ากลัวโดยเฉพาะการที่ผู้ชมไม่สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีสิ่งใดกำลังเกิดขึ้นตามมาหรืออยู่ในภาพกว้างออกไปนะฮะทำให้การเล่าเรื่องเนี่ยมีความตึงเครียดและความน่ากลัวตลอดทั้งเรื่องเลยครับนอกจากแนวสยองขวัญภาพยนตร์แนวฟาร์ฟุตเทจนะฮะยังเริ่มขยายตัวไปยังแนวอื่นๆด้วยกว้างขวางมากขึ้นด้วยครับเช่นในแนววิทยาศาสตร์ซูเปอร์ฮีโร่นะฮะหนังที่เด่นๆก็คือ Cloverfield ฉายในปี2008กำกับโดยแมทรีฟนะฮะและโปรดิวเซอร์โดยเจเจอับรามที่เล่าเรื่องราวของกลุ่มคนเนี่ยที่พยายามหนีจากการโจมตีของสัตว์ประหลาดในมหานครนิวยอร์กโดยมีการใช้ฟุตเทจจากกล้องวิดีโอที่ตัวละครถ่ายไว้ระหว่างเกิดเหตุครับภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะสร้างความตื่นเต้นและความระทึกใจอย่างมากเพราะผู้ชมเนี่ยต้องรับชมเหตุการณ์ผ่านมุมมองที่จำกัดและกล้องของตัวละครทำให้ความรู้สึกของความไม่รู้และความกลัวมันเพิ่มขึ้นหลายเท่าครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็คือเรื่อง Chronicle ฉายในปี2012ผลงานของจอร์จแทรงนะฮะที่ผสมผสานแนวฟาร์ฟุตเทจกับแนวซูเปอร์ฮีโร่เล่าเรื่องราวของกลุ่มวัยรุ่นที่ได้รับพลังงานเหนือธรรมชาติและเริ่มใช้พลังงานนั้นในทางที่ผิดจนมีการต่อสู้กันเองนะฮะบ้านเมืองพังทลายเละเลยครับตัวของภาพยนตร์เนี่ยประสบความสำเร็จอย่างมากนะฮะและได้รับคำชมในการเล่าเรื่องที่ค่อนข้างสร้างสรรค์และค่อนข้างแหวกแนวฟาร์ฟุตเทจเดิมนะครับแม้ว่าแนวฟาร์ฟุตเทจเนี่ยจะได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาแต่แนวนี้นะฮะก็เผชิญกับความท้าทายหลายอย่างผู้กำกับหลายคนนะฮะก็เริ่มหันหาใช้แนวทางอื่นเนื่องจากความรู้สึกว่าการใช้กล้องมือถือตลอดเวลานั้นนะฮะหรือการถ่ายแบบสั่นอาจทำให้ผู้ชมนั้นรู้สึกไม่สบายตาหรือเหนื่อยหน่ายกับการรับชมครับอย่างไรก็ตามนะฮะภาพยนตร์บางเรื่องเนี่ยยังคงสามารถใช้เทคนิคนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความน่าสนใจนะครับเช่น REC หรือ REC ฉายในปี2007เป็นหนังจากสเปนที่เล่าเรื่องราวของนักข่าวหญิงชื่อว่าแองเจล่าเนี่ยเธอกับตากล้องนะฮะไปถ่ายทำรายการในอาคารอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งเพื่อรายงานเกี่ยวกับการทำงานของนักดับเพลิงทว่าหลังจากที่พวกเขาเข้าไปในอาคารครับกับพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคประหลาดที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเนี่ยมีพฤติกรรมที่มันก้าวร้าวและเป็นอันตรายครับพวกเขาก็เลยติดอยู่ภายในอาคารนะฮะและก็ต้องพยายามเอาชีวิตรอดจากความสยองขวัญที่เริ่มทวีคูณความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆเร็กก็ใช้เทคนิคแบบฟาวฟุตเทจครับอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างบรรยากาศที่สมจริงและหวาดเสียวตัวภาพยนตร์ถูกนำเสนอผ่านมุมกล้องของกล้องถ่ายทำของนักข่าวที่เป็นตากล้องถือเอาไว้นะครับทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบเรียลไทม์และก็ยังมีการรายงานข่าวของนักข่าวสาวนะฮะที่ไม่ว่าจะเจอเหตุการณ์เลวร้ายยังไงเธอก็พยายามรายงานอย่างเต็มที่นะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็เลยสร้างความหวาดกลัวและความตึงเครียดให้กับภาพยนตร์และก็ถูกถ่ายทอดผ่านการสั่นไหวของกล้องการเคลื่อนไหวที่ไม่มั่นคงและการที่ผู้ชมเห็นทุกอย่างจากมุมของตัวละครครับก็เลยทำให้หนังเรื่องเร็กเนี่ยประสบความสำเร็จมากๆเลยนะครับในปัจจุบันครับภาพยนตร์แนวฟาร์ฟุตเทจก็ยังคงได้รับความสนใจแม้ว่าความนิยมเนี่ยอาจจะไม่เทียบเท่ากับช่วงปี2000นะฮะแต่ยังคงมีภาพยนตร์ที่สร้างจากเทคนิคนี้ออกมาอย่างต่อเนื่องยกตัวอย่างเช่น Host ที่ฉายในปี2020เล่าเรื่องราวของกลุ่มเพื่อนที่ทำการประชุมนะฮะผ่านโปรแกรม Zoom ในช่วงการระบาดของโควิด-19 และถูกสิ่งลี้ลับคุกคามภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็ใช้เทคโนโลยีปัจจุบันในการเล่าเรื่องผสมกันไปครับและก็ได้รับคำชมในด้านการคิดสร้างสรรค์และการนำเสนอภาพเหตุการณ์ที่สมจริงผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับสำหรับในประเทศไทยนะฮะก็มีภาพยนตร์ที่สร้างในแนวฟาร์ฟุตเทจด้วยเช่นกันนะครับที่โดดเด่นเนี่ยก็เห็นมีอยู่2เรื่องก็คือมือปราบสัมภเวสีฉายในปีพุทธศักราช2560ครับเล่าถึงทีมงานรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวกับเรื่องเหนือธรรมชาติ2คนนะฮะที่ได้รับมอบหมายให้ไปถ่ายทำรายการเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่งที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับวิญญาณร้ายคุกคามปัญหาเนี่ยมันก็เริ่มต้นจากการที่ลูกสาวคนโตของครอบครัวจบชีวิตของตัวเองอย่างมีปริศนาครับหลังจากนั้นนะเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยมันก็เริ่มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งเสียงประหลาดนะฮะการเคลื่อนไหวของสิ่งของเองและการปรากฏตัวของวิญญาณทั้งสองคนเนี่ยก็เลยใช้ความรู้ใช้เทคโนโลยีที่มันทันสมัยในการสืบสวนหาความจริง
เผชิญหน้ากับความน่าสะพรึงกลัวด้วยครับและเมื่อค้นหาเบื้องหลังของความลึกลับของเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือครอบครัวนี้นะฮะรวมถึงการไขปริศนาการเสียชีวิตของลูกสาวไปพร้อมๆกับการเรียนรู้ในการพัฒนาตัวเองในฐานะมือปราบสัมภเวสีมือใหม่ที่ต้องติดตามหมอปลามือปราบสัมภเวสีตัวจริงด้วยครับตลอดทั้งเรื่องนะฮะก็เต็มไปด้วยความลึกลับความน่ากลัวความน่าตื่นเต้นที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวครับแต่มันติดปัญหาตรงที่การเล่าเรื่องมันค่อนข้างมีปัญหาติดกันขัดอยู่นะฮะและผมก็เชื่อว่ามันน่าจะเป็นความแปลกใหม่ของหนังแนวฟาฟูเทจไทยด้วยผมเชื่อว่าคนดูที่เป็นคนไทยบางคนอาจจะไม่คุ้นชินกับการเล่าเรื่องราวหนังผีประเภทแนวฟาฟูเทจที่เป็นแบบไทยๆมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้ไม่ค่อยตูมตามเท่าที่ควรนะครับอีกเรื่องนึงนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังผีแนวฟาฟูเทจที่มันโด่งดังมากๆนะฮะก็คือเรื่องร่างทรงฉายในปีพุทธศักราช2564ครับก็เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญร่วมทุนระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ก็เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวที่สืบทอดการเป็นร่างทรงในภาคอีสานของประเทศไทยนะครับโดยนิ่มร่างทรงผู้เป็นสื่อกลางระหว่างโลกของคนเป็นและวิญญาณได้รับสัญญาณบางอย่างว่าครอบครัวของเธอเนี่ยกำลังจะพบกับการเคาะร้ายมิงหลานสาวของเธอนะฮะก็เริ่มมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปเข้าข่ายว่าอาจจะเป็นร่างทรงคนต่อไปครับแต่เหตุการณ์เนี่ยกับเลวร้ายมากกว่าที่คาดเมื่อความเชื่อดั้งเดิมนั้นกลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวที่พวกเขาจะรับมือนะครับทั้งมือปราบสัมภเวสีและก็ร่างทรงเนี่ยใช้เทคนิคแบบฟาวฟุตเทจในการเล่าเรื่องโดยเน้นการถ่ายทำในลักษณะของสารคดีปลอมการบันทึกวิดีโอจากกล้องที่ติดตามเหตุการณ์จริงครับตัวกล้องทำหน้าที่เป็นสายตาของผู้ชมด้วยโดยเหตุการณ์ต่างๆมักเกิดขึ้นต่อหน้ากล้องหรือในกรอบของการบันทึกนะฮะทำให้เกิดความรู้สึกสมจริงภาพสั่นไหวและการตัดต่อแบบไม่เรียบหรูช่วยสร้างความรู้สึกของความไม่แน่นอนความกลัวภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องนะครับสามารถใช้เทคนิคนี้ในการสร้างบรรยากาศที่น่าตื่นเต้นและความกดดันได้ทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับตัวละครด้วยครับยังมีภาพยนตร์แนวฟาฟุตเทจในโลกนี้อีกมากมายหลายร้อยเรื่องเลยนะครับที่น่าสนใจมากๆแต่ก็ไม่สามารถนำมาพูดได้หมดในสกู๊ปเนี่ยนะฮะแต่จะขอแนะนำเพิ่มเติมอีกสัก5เรื่องกันแล้วกันที่ส่วนตัวของผมเองเนี่ยดูแล้วชอบมากๆนะครับก็คือ VHS ฉายในปี2012ครับเล่าเรื่องราวของกลุ่มโจร นะฮะบุกเข้าไปในบ้านร้างเพื่อไปขโมยเทปวิดีโอม้วนหนึ่งครับแต่กับเจอฟุตเทจสยองขวัญที่มันมีหลายเรื่องราวที่ถูกบันทึกเอาไว้นะฮะและแต่ละเรื่องนะฮะมันก็มีทั้งเรื่องราวเกี่ยวกับความระทึกขวัญความสยองขวัญเรื่องผีหรือแม้แต่เรื่องเหนือธรรมชาติเลยครับ VHS นะฮะมีความโด่งดังในเรื่องของความดิบความเถื่อนและก็ความโหดครับจะทำให้มีการสร้างภาค2ต่อมานะฮะแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยชอบภาค1มากกว่าภาค2ครับเชอร์โนบิลไดอารี่ฉายในปี2012เล่าเรื่องราวของนักท่องเที่ยวครับที่เข้าไปสำรวจเมืองร้างในเชอร์โนบิลและก็พบว่าพวกเขาเนี่ยไม่ได้อยู่ตามลำพังและถูกไล่ล่าโดยสิ่งลึกลับที่เกิดจากเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์เชอร์โนบิลระเบิดในช่วงปี80นะฮะและไอตัวเนี้ยมันก็ซ่อนตัวอยู่ในเมืองเนี้ยมานานหลายปีพอไอ้นักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปในที่ของเขานะฮะไอตัวเนี้ยมันก็เลยจัดการพวกนักท่องเที่ยวที่ล้ำอาณาเขตเข้าไปนะครับเรื่องต่อมานะฮะชอบมากก็คือ As Above So Below ฉายในปี2014ครับก็เล่าเรื่องราวกลุ่มนักสำรวจสุสานใต้ดินในปารีสนะฮะและต้องเผชิญกับความลึกลับดำมืดที่ต้องเผชิญหน้ากับบาปในอดีตของตัวเองด้วยนอกจากหนังเนี่ยจะนำเสนอเรื่องราวความสยองขวัญความระทึกขวัญแล้วนะครับก็จะนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับจิตวิทยาด้วยนะฮะยิ่งลงลึกไปใต้ดินมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเข้าสู่ด้านมืดภายในจิตใจของตัวเองมากขึ้นเท่านั้นแหละนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะฮะถือว่าโด่งดังมากๆเลยนะฮะก็คือเรื่อง Unfriend ฉายในปี2014ด้วยเช่นกันครับหนังก็เล่าเรื่องราวกลุ่มเพื่อนนะฮะที่ถูกวิญญาณของเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยที่เสียชีวิตจากการกลั่นแกล้งทางออนไลน์ตามหลอกหลอนผ่านการสนทนาของทางวิดีโอคอลนะครับซึ่งพวกเขาเนี่ยไม่มีทางที่จะสามารถหยุดยั้งเหตุการณ์ร้ายไปได้เลยครับและเรื่องสุดท้ายที่ขอแนะนำนะฮะเป็นการผสมผสานระหว่าง
วิทยาศาสตร์ด้วยความสยองขวัญด้วยศาสนาด้วยนะครับก็ถือว่าครบรถเลยนะครับหนังเรื่องนี้ก็ชื่อ The Atticus Institute ฉายในปี2015ครับเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับสถาบันวิจัยพลังจิตแห่งหนึ่งนะฮะพยายามทดสอบผู้หญิงคนหนึ่งที่มีพลังจิตเหนือธรรมชาติที่มีพลังเยอะๆเลยครับแต่ก็พบว่าพลังของเธอเนี่ยไม่สามารถควบคุมได้ด้วยและที่สำคัญนะฮะมันมีความสอดคล้องเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องปีศาจและซาตานด้วยครับภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนะฮะที่แนะนำพิเศษมาเนี่ยมันก็มีความโดดเด่นในการใช้เทคนิคแบบ Found Footageเพื่อสร้างบรรยากาศที่มันสมจริงและตื่นเต้นไม่แพ้เรื่องใดเลยนะครับโดยการเล่าเรื่องผ่านมุมมองของตัวละครหรืออุปกรณ์บันทึกภาพทำให้ผู้ชมเนี่ยรู้สึกว่ามีส่วนร่วมและรับรู้เหตุการณ์แบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่เพิ่มความหวาดกลัวและความตึงเครียดในภาพยนตร์แนวนี้นะครับก็ขอกล่าวโดยสรุปแล้วกันนะฮะภาพยนตร์แนวฟาฟุตเทจเนี่ยเริ่มต้นจากการทดลองทางภาพยนตร์และการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครและก็ได้กลายเป็นแนวที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในช่วงทศวรรษที่1990ถึงปี2000ครับซึ่งแม้ว่าจะมีข้อจำกัดและความท้าทายในการเล่าเรื่องนะฮะแต่ความสามารถของภาพยนตร์แนวนี้มันสามารถสร้างความตื่นเต้นและความกลัวที่แท้จริงยังคงทำให้ภาพยนตร์แนวฟาฟุตเทจก็เป็นแนวภาพยนตร์ที่น่าสนใจครับส่วนตัวนะฮะมีความรู้สึกเหมาะมากๆเลยครับที่หนังแนวนี้จะนำมาใช้ในการสร้างสรรค์ภาพยนตร์แนวระทึกขวัญแนวสยองขวัญหรือแนวผีนี่แหละนะฮะซึ่งมันสามารถสร้างประสิทธิภาพสูงสุดและความเร้าอารมณ์ของคนดูได้ดีกว่าหนังแบบธรรมดานะฮะและยังคงมีบทบาทในวงการภาพยนตร์ในปัจจุบันและเชื่อว่าน่าจะยาวไปถึงอนาคตอีกแน่นอนเลยนะครับแต่ก็คงจะทำน้อยลงนะฮะเพราะว่าคนที่ชอบดูหนังแนวฟาร์ฟูตเทจเนี่ยมันค่อนข้างเฉพาะกลุ่มด้วยเช่นกันแหละนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะฮะถ้าคนดูเนี่ยสามารถทนกับการสายไปสายมาของกล้องได้นะฮะสามารถทนดูภาพที่ไม่รู้ว่ามันไปจับอะไรได้หรือเสียงซ่าเสียงแทรกอะไรเหล่านี้ในหนังที่เราไม่รู้ว่ามันจะมีมาทำไมด้วยในบางครั้งนะฮะและถ้าเราสามารถก้าวข้ามกำแพงเหล่านี้ไปได้เราอาจจะสัมผัสถึงความรู้สึกถึงความสยองขวัญจากภาพยนตร์แนวฟาร์ฟูตเทจได้อย่างแท้จริงครับหากคุณชอบการเล่าเรื่องเกี่ยวกับสกู๊ปพิเศษของเรานะฮะก็สามารถกดปุ่มไลค์คลิปกดติดตามช่องกดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับเราได้ด้วยนะครับและถ้าหากใครต้องการจะสนับสนุนเราโดยตรงครับก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงค์หรือปุ่มขอบคุณแล้วก็เลือกจำนวนเงินตามความเหมาะสมตามแต่ละท่านตามสะดวกได้เลยนะครับขอบคุณครับ